ดีโอนำเสนอการคัดกรองความคลาดเคลื่อนทางยาจากใบสั่งยาและยาที่จัดเตรียมไว้กลุ่มวันพุธที่21สิงหาคม2562วันนี้สมาชิกกลุ่มมาครบทุกคนค่ะก็เริ่มต้นดูจากใบสั่งยานะคะเป็นใบสั่งยาของเด็กชายสิทธิพลจงกลดีอายุ1ปี9เดือนสิทธิชำระเงินเองน้ำหนัก11กิโลกรัมค่ะก็รายการยาทั้งหมดที่ได้รับนะคะมี2รายการ 1. พาราเซตามอลเป็นชื่อสามัญทางยาค่ะเป็นยากลุ่มแอนตี้ไพเรติกขนาด60มิลลิกรัมต่อ 0.6 มิลลิลิตรรับประทานครั้งละ 2.5 ซีซีทุก4ชั่วโมงเวลามีไข้นะคะก็ได้รับไปจำนวน1ขวดค่ะ 2. นูโรเฟนนะคะเป็นชื่อทางการค้าชื่อสามัญทางยาคือไอบูโปรเฟนค่ะขนาด100มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรนะคะเป็นซัสเพนชั่นรับประทานครั้งละ7ซีซีทุก4ชั่วโมงเวลามีไข้สูงนะคะได้รับไปจำนวน1หลอดค่ะก็เมื่อดูจากใบสั่งยานะคะก็ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในใบสั่งยาแต่คาดว่าคนไข้น่าจะมีอาการไข้สูงนะคะแต่เมื่อดูจากรายการยาทั้ง2ตัวแล้วเนี่ยก็ทางกลุ่มเรานะคะคิดว่าแพทย์เนี่ยน่าจะมีการสั่งยาซ้ำซ้อนนะคะจึงจะทำการคอนซัลท์แพทย์นะคะเพื่อถามว่าทำไมถึงจ่ายยาทั้ง2ตัวพร้อมกันหรือว่าถ้าจะให้เลือกเนี่ยจะให้เลือกเป็นจ่ายยาพาราเซตามอลหรือว่าจ่ายยาเป็นไนบูโพรเฟนค่ะถ้าหากว่าคอนซัลท์แพทย์แล้วแพทย์บอกว่าเลือกเป็นจ่ายยาพาราเซตามอลนะคะก็จะมาดูที่ขนาดที่แพทย์สั่งจ่ายนะคะขนาดแนะนำนะคะก็จะอยู่ที่10ถึง15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อโดสค่ะโดยน้ำหนักผู้ป่วยเนี่ยน้ำหนัก11กิโลกรัมนะคะก็ขนาดจะอยู่ที่10 110ถึง165มิลลิกรัมต่อโดสค่ะก็จะให้รับประทานเป็นครั้งละ 1.5 ซีซีทุก4ชั่วโมงเวลามีไข้ค่ะส่วนถ้าแพทย์ระบุว่าให้จ่ายเป็นไนบูโปรเฟนนะคะก็ขนาดที่แนะนำเนี่ยถ้าผู้ป่วยนะคะมีอุณหภูมิต่ำกว่า39องศานะคะก็จะจ่ายที่เป็น5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อโดสค่ะเมื่อคูณกับน้ำหนัก11กิโลกรัมนะคะก็จะได้เป็น55มิลลิกรัมนะคะก็จะสั่งจ่ายเป็น 2.75 ซีซีทุก 6-8 ชั่วโมงเวลามีไข้ค่ะแต่ถ้าหากผู้ป่วยเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่า39องศานะคะขนาดที่แนะนำจะอยู่ที่10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อโดสเมื่อคูณกับน้ำหนัก11กิโลกรัมนะคะก็จะได้110มิลลิกรัมค่ะจึงควรรับประทานครั้งละ 5.5 ซีซีทุก 6-8 ชั่วโมงเวลามีไข้ค่ะแล้วก็จะสังเกตว่าในการรับประทานแต่ละครั้งนะคะก็จะมีหน่วยเป็นซีซีหรือว่ามิลลิลิตรค่ะก็คือจะให้สั่งจ่ายเพิ่มเป็นไซลินนะคะโดยถ้าใช้พาราเซตามอลนะคะก็จะเป็นขนาดที่ 1.5 ซีซีก็จะจ่ายเป็นไซลินขนาด3มิลลิลิตรค่ะส่วนถ้าไอบูโปรเฟนนะคะถ้าผู้ป่วยเนี่ยอุณหภูมิต่ำกว่า39องศาขนาดที่รับประทานเนี่ยครั้งละ 2.75 ซีซีก็จะจ่ายไซลิงเป็น5ซีซีค่ะส่วนถ้าอุณหภูมิสูงกว่า39องศารับประทานครั้งละ 5.5 ซีซีนะคะก็จะให้จ่ายไซลิงเป็นขนาด10ซีซีค่ะค่ะต่อมาก็จะมาเช็ครายการยาที่ผู้ป่วยได้รับทีละตัวนะคะค่ะก็อันแรกพาราเซตามอลนะคะก็ชื่อตรงกันชื่อนามสกุลชื่อยาขนาด60มิลลิกรัมต่อ 0.6 มิลลิลิตรขนาดนะคะขนาดรับประทานนะคะถ้าเมื่อคอนซัลท์แพทย์แล้วมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้อธิบายไปนะคะก็จะส่งให้กับผู้ช่วยเภสัชกรเนี่ยพิมพ์ใหม่นะคะแล้วก็มีข้อบ่งใช้จำนวน1ขวดตามที่ระบุไว้นะคะดูกล่องด้านในนะคะก็ชื่อยาตรงกันนะคะชื่อยาตรงกับใบสั่งยานะคะแล้วก็ขนาด60มิลลิกรัมต่อ 0.6 มิลลิลิตรดูวันหมดอายุก็ยังไม่หมดนะคะจะหมดปี2020ค่ะค่ะ
่ะต่อมานะคะก็จะเช็คไอบูโปรเฟนนะคะก็ชื่อนามสกุลถูกต้องนะคะชื่อยาถูกต้องค่ะขนาด100มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรถูกต้องนะคะขนาดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะส่งให้กับผู้ช่วยเภสัชกรเนี่ยพิมพ์ใหม่ค่ะมีข้อบ่งชัยนะคะแล้วก็ในใบสั่งยาเนี่ยจะเขียนว่าจำนวน1ขวดนะคะแต่ว่าในใบนี้เนี่ยจะเขียนว่า1ทิวหรือว่า1หลอดก็เลยคาดว่าใบที่คีมาตรงนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นบอทเทิลหรือว่าหมายถึงว่าจำนวน1ขวดแทนค่ะดูยาข้างในนะคะก็ชื่อตรงกับใบสั่งยานะคะก็วันหมดอายุนะคะก็จะหมดปี2020ค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะดูความดูขนาดนะคะก็ขนาดมองก็จะเป็น100มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรค่ะขนาดถูกต้องนะคะค่ะต่อไปเป็นการแสดงบทบาทสมมุติจ่ายยาให้ผู้ป่วยรายนี้ขอเชิญเด็กชายสิทธิพลจงกลดีรับยาที่ช่อง2ค่ะค่ะค่ะผู้ป่วยชื่อนามสกุลอะไรคะเด็กชายสิทธิพลจงกลดีค่ะค่ะไม่ทราบว่าเป็นอะไรกับผู้ป่วยคะเป็นแม่ค่ะค่ะมีประวัติแพ้ยาอะไรมั้ยคะไม่มีค่ะค่ะมีโรคประจำตัวอะไรมั้ยคะไม่มีค่ะค่ะไม่ทราบว่ามาพบแพทย์ด้วยอาการอะไรคะพอดีว่าลูกอะค่ะแบบมีไข้สูงแล้วก็ให้กินยาลดไข้ไปแล้วแล้วไข้ไม่ลดก็เลยพามาหาหมอค่ะไม่ทราบว่ายาลดไข้ที่กินที่รับประทานไปนี่เป็นยาอะไรคะจำไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าหมออะบอกว่าจะให้ยาลดไข้สูงมาด้วยค่ะวันนี้อ๋อโอเคค่ะก็ค่ะแพทย์สั่งจ่ายทั้งหมดยา2ตัวนะคะยาตัวแรกพาราเซตามอลไซรัปนะคะก็เป็นยาแก้ไข้นะคะให้รับประทานครั้งละ 1.5 ซีซีทุก4ชั่วโมงเวลามีไข้นะคะก็วิธีรับประทานนะคะก็เดี๋ยวจะให้ไซลิงก์ไปนะคะก็ให้ดูดยานะคะถึงเลข 1.5 ซีซีนะคะแล้วก็เมื่อน้องเนี่ยรับประทานเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะถอดไซลินเนี่ยออกมาล้างได้ปกติเลยนะคะค่ะยาตัวที่2ไอโบโปรเฟนนะคะก็ให้รับประทานครั้งละ3ซีซีทุก 6-8 ชั่วโมงเวลามีไข้สูงนะคะค่ะก็ให้รับประทานโดยใช้ไซลินนะคะก็ให้ดูดมา3ซีซีนะคะก็ก่อนรับประทานทุกครั้งนะคะเนื่องจากยาเป็นซัสเพนชั่นก็ให้เขย่าก่อนรับประทานทุกครั้งนะคะค่ะไซลิงนะคะเมื่อน้องรับประทานเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่สามารถที่จะดึงออกมาล้างได้ปกติเลยค่ะ yes. ไม่ทราบว่าคุณแม่เนี่ยมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือเปล่าคะไม่มีค่ะค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นยาทั้งหมดที่ได้รับนะคะค่ะขอบคุณค่ะ